นี่คุณจะบ้าไปแล้วหรือไงครับแกมีสิทธิ์อะไรมาพูดกับฉันแบบนี้พี่คุณจอดรถอย่างนี้ไม่ได้นะครับฉันได้จอดตรงนี้แล้วจะทำไมเป็นแค่รปภ.อย่ามายุ่งคุณรปภ.เขาก็ทำตามหน้าที่ของเขานะคะอีกอย่างเรื่องนี้ฉันว่าคุณเป็นคนผิดนะคะคุณไม่ควรมาจอดรถกินที่คนอื่นเขาแบบนี้ถ้าเธอมายุ่งอะไรด้วยใส่ไม่เข้าเรื่องพี่หนุ่มกันแสงคะครับคุณเยลลี่กฎเขาให้จอดรถยังไงก็จอดแบบนั้นนะคะถ้าเจ้าของรถคันนี้เขาจอดเองไม่ได้ฉันรบกวนให้พี่หนุ่มจอดให้เขาทีนะคะครับผมได้ยินแล้วนะครับทีนี้กรุณากลับไปถอยรถดีๆเถอะนะครับคนที่จะมาไลฟ์วันนี้เลือกมาแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับคุณเยลลี่ตอนนี้เราได้เลือกอินฟูชื่อดังที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เลยครับผมขอคุณเยลลี่วางใจได้เลยครับเริ่มไลฟ์กันได้ละฉันรีบพอดีว่าฉันมีธุระต่ออ่ะมาพอดีเลยผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับนี่คือคุณเยลลี่ครับเจ้าของงานในวันนี้คุณเยลลี่ครับส่วนนี้คือไม่ต้องแนะนำหรอกค่ะฉันรู้จักเขาแล้วยินดีที่ได้รู้จักนะคะทำไมห้องโลกแบบนี้ล่ะห้องน้ำในตัวไม่มีหรอห้องน้ำเหรอคะเดินออกไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายก็ถึงละฉันหมายถึงห้องน้ำส่วนตัวที่คุณเนยพูดมามันก็เป็นความคิดที่ดีนะครับคุณเยลลี่ถ้าเกิดมีห้องน้ำในตัวมันก็จะสะดวกขึ้นนะครับฉันชักจะถูกใจผู้ช่วยของเธอคนนี้แล้วล่ะงั้นให้เขามาช่วยฉันไม่ได้เฮดก็มีหน้าที่ที่ต้องทำส่วนคุณมาแค่ไลฟ์สดจะให้เฮดอยู่ช่วยอะไรแล้วถ้าฉันบอกว่าถ้าเขาไม่ได้ช่วยฉันฉันไม่ไลฟ์คุณเยลลี่ครับไม่เป็นไรหรอกนะครับให้ผมอยู่ช่วยคุณเลยเขาที่นี่ก็ได้ครับใกล้ถึงเวลาไลฟ์สดแล้วคุณเนยจำสคริปต์ได้หรือยังคะจะให้ฉันท่องไปทำไมพวกเธอก็อ่านให้ฉันฟังมันก็จบเรื่องแล้วปะกิจกรรมในไลฟ์แรกของเราจะเป็นกิจกรรมกินอาหารพื้นบ้านนะครับฉันไดเอทไม่กินอาหารหลังเที่ยงแล้วดูอาหารแต่ละอย่างที่พวกเธอมาให้ฉันสิแคลอรี่สูงๆทั้งนั้นอะไปหาคนมากินแทนเองแล้วกันขอโทษนะคะนี่ไลฟ์สดค่ะไม่ใช่การแสดงละครที่จะต้องมีสแตนด์อินอะมันก็เหมือนกันปะนี่พวกเธอจ้างฉันมาพวกเธอก็ต้องทำตามความต้องการของฉันสิคุณเยลลี่ครับตอนนี้มันใกล้เวลาไลฟ์สดแล้วอย่าทำให้เกิดปัญหาเลยนะครับคุณเนยคะการไลฟ์สดต้องให้คนดูเห็นหน้าคุณเนยเพราะงั้นทางเราหวังว่าคุณเนยจะให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีนะคะงั้นก็ได้คุณเยลลี่อุตส่าห์มาอ้อนวอนขอร้องฉันทั้งทีฉันจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยล่ะคุณเยลลี่ครับคุณเนยบอกว่าขออัพค่าตัวเพิ่มครับว่าไงนะอีก3นาทีจะถึงเวลาไลฟ์สดแล้วคุณมาขออัพค่าตัวเพิ่มตอนนี้เนี่ยนะคุณต้องการอะไรก็ฉันอยากจะอัพค่าตัวตอนนี้ฉันขอเพิ่มอีก 80% แต่ถ้าขาดแม้แต่บาทเดียวฉันไม่ไลฟ์ 80% นั่นมันเกือบจะ 200,000 แล้วนะครับอินฟลูเอนซ์อันดับหนึ่งอย่างฉันเนี่ยขอแค่นี้ยังน้อยไปด้วยซ้ำนี่คุณจะบ้าไปแล้วหรือไงครับนี่แกมีสิทธิ์อะไรมาพูดกับฉันแบบนี้คุณไม่ต้องไลฟ์แล้วว่าไงนะตามที่คุณได้ยินเลยค่ะหรือให้ฉันพูดอีกรอบก็ได้นะคะคุณไม่ต้องไลฟ์แล้วได้ถ้าฉันไม่ไลฟ์งานของเธอได้เละเทะไปเป็นห่าแน่คุณเยลลี่ครับแล้วไลฟ์ที่กำลังจะถึงนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะครับหรือว่าเราจะยกเลิกไปก่อนครับไม่ต้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของห้องเยลลี่นะคะพี่เยลลี่น่ารักจังเลยค่ะติดตามแล้วครับเยลลี่ซีรีส์สนุกมากเอาละค่ะเราจะเริ่มนับ1 2 3คือการเริ่มกิจกรรมนะคะพร้อมไหมคะเอาละนะ1 2 3โอ้โหไม่กี่วิอ่ะคุณเยลลี่ไลฟ์เองนี่สุดยอดมากเลยแล้วเอ็นนี่ใครเนี่ยทำไมยอดสั่งซื้อเยอะจังอ่ะ
ที่แท้ก็เป็นช่องสนับสนุนคุณเยลลี่โดยตรงอย่าคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นไม่มีใครอยู่ยอดพีระมิดได้ตลอดไปเยลลี่ซีรีส์